วดหน้าจอช่อยเดอะซีรีส์ภูมิใจเสนอขนสดเรื่องราวตำนานรักของวรรณคดีที่ก่อให้เกิดเรื่องวุ่นวายและในครั้งนี้โย่งเป็นพระรามหนุ่มหล่อไร้กล้ามซุ่มซ่ามเป็นที่หนึ่งหน่งเป็นทศกัณฐ์ยักษ์ใหญ่อารมณ์ขันวันวันเอาแต่นอนพวงเป็นหนุมานลิงในตำนานกว้างขวางในเมืองใหญ่อาไทยเป็นสมุนยักษ์สุดคึกคักน่ารักแต่มีเขี้ยวเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรไปชมได้ในช่อยเดอะซีรีส์โขนจำแลงแขนไม่ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนจะลองเตรียมอุปกรณ์ก่อนไอ้นี่เขาเรียกกลับแต่มันไม่กลับเขาเรียกกลับแล้วแต่มันไม่กลับรัดเสียงเปรี้ยเลยเออลองเสียงดูก่อนพระรามเออยพระรามสุริวงศ์นั่งเป็นองค์และประทับแทนทีนั่งที่นี่ไม่ได้ไปไหนนั่งที่นี่ไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าไปไหนไม่ได้นั่งที่นี่ส่วนมากไม่ค่อยไปไหนไปไกลๆแล้วก็หลงทุกทีนี่วันนั้นเราไปเที่ยวพัดพงหลงเข้าไปในดงกะหลงเข้าไปในดงก็คนหน้าตาดีไปไหนใครก็รู้จักมีคนทักและทุกทินทุกที่เข้าไปในเซเว่นพนักงานเขาเห็นก็ทักทุกทีซาลาเปาเพิ่มไหมโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะคุณพี่เขาว่างั้นตลาดแม่ค้ายังทักเอาปลาดุกสักกิโลไหมพี่เออไปยืนเก๊กังกังพวกทักว่าขวางทำไมล่ะนี่หลีกหน่อยได้ไหมคะมายืนเกะกะอะไรตรงนี้ดีใจจังเอ๊ะชักใจดังใหญ่แล้วนะนี่เจ้าพระรามของแท้ที่แน่ๆเรียนแบบก็มีพระรามหนึ่งไงพี่น้องพระรามสองพระรามสามพระรามสี่พระรามห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นเขาเล่าว่ารถติดทุกที่ทุกวันนี้กลุ้มใจเพศภัยก็มากมีแปลกใจชะไหนหนอกทมน้ำท่วมทุกปีไอ้กทมน้ำท่วมแต่น้ำไม่ส้วมพระรามไม่มีน้ำก๊อกมันก็ไม่ไหลจะทำยังไงกันดีสงสารแม่บ้านนั่งรอหาน้ำล้างหม้อก็ยังไม่มีหม้อข้าวหม้อแกงปล่อยให้แห้งเพราะน้ำไม่มีเอ้ยกุมเออเอ้ยกุมใจกุมใจจะทำยังไงกันดีให้หนุมานไปหาข่าวแล้วกลับมาเล่าให้ฟังทีให้เข้าไปที่กรุงลงกาถามข่าวสีดาแม่คนดีไอ้ทศพักยักษารักสีดาเอาไปสนีกุมอกกุมใจทำไงกันดีนึกออกบอกทีอย่างนี้จะทำยังไงอ้อๆเอ้ยกลุ่มอกกลุ่มใจยิ่งนักพระรามวันๆเฝ้าแต่นึกถึงแม่สีดาคนดีปานชนิดจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้
ไอ้เจ้าหนุมานทหารเอกของข้ามันก็ไปตั้งนานแล้วป่านี้มันยังไม่กลับมาแล้วเมื่อไหร่มันจะร้องเนี่ยทำอะไรคันลิงเขาเรียกเป็นตัวไม่ได้เรียกเป็นคันไม่ใช่รถหมายความว่าไอ้ที่เกาเนี่ยคันเนี่ยเนี่ยไอ้ที่เนี่ยไอ้ที่ทาอะไรอ่ะคาราไมล์ไอ้บ้าหันมาคันทาคาราไมล์ทำแหงธรรมดาเสียงกูดีนุมานถ้ากูไม่ร้องก็กูเสียงดีเพราะว่าแต่ว่าเสียงกูเนี่ยมันร้องแล้วมันค่อยจะแหบเรื่อยๆเลยคำแหงแต่งานก็ไม่ค่อยจะมีนะแต่ว่าเสียงแหงคำแหงเพราะว่านอนไม่เต็มที่ก็ไม่ใช่ถ้านั่งคุยเล่าให้ฟังให้จบไปให้บ่นบ่นอะไรจะมาบ่นอะไรตอนร้องลองไปเอ้ยคำแหงหนุมานตะลีตะลานตะเหลือกตะลึงมาถึงพอดีกราบทูลพระรามยังไม่ได้ถามอย่าเพิ่งทูลสิ เรื่องเป็นยังไงแล้วกำลังจะเล่าให้ฟังอยู่ดิงั้นก็รีบเล่าไปจะรีบไปไหนก็จะเล่าอยู่ดิไปถึงลงกาหรือเปล่ากำลังจะเล่าอย่าเพิ่งรู้ดีมึงจะเล่าหรือไม่เล่าถ้าฉันไม่เล่ากูจะถีบสองทีกระหม่อมไปลงกาเล่ามาสักทีกระหม่อมไปกรุงลงกาบอกให้เล่ามาอย่ามัวรอลีกระหม่อมไปกรุงลงกาอย่าเสียเวลาเล่าไปสิกระหม่อมไปกรุงลงกาเล่ามาไหนมันขัดทำไมกำลังจะเล่าก็เล่าไปเนี้ยใครว่าอะไรบอกฉันกระหม่อมไปกรุงลงกาเราไปเจอสีดารู้ว่าปลอดภัยเล่าไปเจ้ายักษ์แล้วมันหมายขยำโอ้โหแต่ว่ามันทำสีดาไม่ได้ทำไม่ได้พอจะแตะต้องตัวนางเรือนร่างนางก็ร้อนเป็นไฟเหรอพอยักษ์จะแตะอังเรือนร่างก็ร้อนเป็นไฟพอร้อนเป็นไฟได้สักพักไอ้ยักษ์ก็ตกกระจายแล้วยังไงต่อฉันรอเล่าไปบอกสีดาให้รอก่อนล่ะเดี๋ยวจะย้อนไปใหม่นี่แต่อีตอนขากลับมาทีนี้ละครับสนุกกันใหญ่ยังไงตัวข้าเก่งนักสู้กับยักษ์เชื่อไหมเฮ้ยเอ็งเนี่ยสู้กับยักษ์แล้วเป็นยังไงสู้กับยักษ์สักพักเจ้ายักษ์มันก็จับฉันได้โอ้ไหนบอกเก่งไงที่แรกเก่งทำไปทำมามันจับได้บอกมันว่าอย่ามัวรอเวลารีบฆ่าฉันไวๆเองด้วยเจ้ายักษ์แล้วมันฟังเช่นนั้นก็เอาสำลีชุบน้ำมันมาพันกายพันกายใครเอาพันกายฉันแล้วมันแล้วก็จุดไฟเฮ้ยจุดไฟมันจุดไฟปั๊บแต่ก็วิ่งปุ๊บวิ่งพลุบเข้าไปในเมืองใหญ่เออไฟที่ติดกายก็ไหม้กรุงลงกาไฟที่ติดกายไหม้กรุงลงกาสมน้ำหน้าไอ้พวกยักษ์ใหญ่ไปเผาลงกาแล้วก็กลับมาใช่ไหมใช่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 ให้ไปเรื่องสีดาไปเผาลงกาของเขาทำไมฮะไม่เคยสร้างเรื่องดีแกทำอย่างนี้แต่เรื่องร้ายเอ้ยเอาหนุมานไปประหารชีวิตกระหม่อมยอมรับผิดยกโทษให้เฮ้ยโอ้โหมันไม่ยังเลยอะไรขนาดนั้นก็ยอมรับผิดแล้วไงอ๋อยอมรับผิดเออให้มีอำนาจบ้างสิไม่ได้สั่งประหารชีวิตใครเลยเนี่ย
พระองค์ต้องรีบยกทัพไปกรุงลงกางไปช่วยนางสีดาไวๆอ๋อเอ้ยไปช่วยนางสีดาให้กลับมาใช่ไหมว่าแล้วอย่ารอช้ายกทัพโยธาในทันใดอ๋อเอ้ยเอาอาวุธข้ามาข้าจะยกทัพไปที่เมืองลงกาแล้วไม่เคยเตรียมของตัวเองอะเฮ้ยอาวุธเลยเอามานี่มานี่นายขอสอนรามอ๋อมันได้ยินเพราะมันมีหูไหนหูเอาจริงดิอ่ะไหนหูอ่ะไม่ใช่รองเท้าว่าคนละมุกเล่นมั่วมากเนี่ยนะบัดนี้ I and you go to city ดาวเบิร์ดแปลว่าอะไรอ่ะ I and youฉันกับแกgo to city go to ไปที่ city เมืองใหญ่ bird back นกดำกา we do slowly we do slowly พวกเราอย่าช้าพวกเราอย่าช้าgo to help color da ไปช่วยไปช่วยสีดาพอละอย่าถามสีอ๋อ color สีดาทับศัพท์ใช่ไปยกทัพโยธาพากันไปศัตรูร้ายยกมาต้องฆ่ามันอ๋อเออยิงไปฟันให้ยับชาบชัวทหารทุกคนเดินเรียงแถวแนวเดินไปด้วยใจมั่วใกล้เก่งขากันละต้องฟันหัวไม่กลัวความตายตายช่างมันอ๋อเออยไปเราต้องรีบไปไปนะกูลงแล้วเนี่ยเชิญเสด็จเรียกอ่ะไปเบื่อยิ่งเล่นไปทหารอย่างนี้เนี่ยทศกัณฐ์ลักพาสีดาหนีเรื่องคราวนี้ท่าทีจะเสียหายหนุมานรีบแจ้งเรื่องวุ่นวายพระรามหมายจะตามมาเอาคืนเราไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาดูกันต่อช่วงหน้ากลับมาอีกทีกับ Choi The Series โขนจำแรงแบบทำไมวะทศกัณฐ์เอ้ยองค์เอ้ยองค์เอ้ยองค์โทษสะพักอยากเอ้ยอยากเอ้ยอยากเอ้ยอยากอยากอยากคิ้วอยากหน้าเขาก็เรียกว่าอยากอยากเอวอยากไหลเขาก็เรียกว่าอยากอยากไปอยากมาเขาก็เรียกว่าอยากอยากสูงอยากต่ำเขาก็เรียกว่าอยากอยากแล้วไม่ใจก็จะตายเพราะอยากอ๋อเออโอยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งฟิตเปี้ยวันนี้นี่แหละฟิตทั้งตัวเมื่อคืนนอนหลับอยู่ดีดีกลับฝันว่ามีเรื่องร้ายฝันว่าได้ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฟากฟ้าใหญ่พวงมาลัยมันหลุดรถวิ่งชนตูดเทวดาตายฝันต่อจะฝันเข้าเรื่องไม่ให้มันเปลืองเวลาไปฝันเห็นแรงดำแรงขาวมาบินเข้ามาในเมืองใหญ่แล้วมันก็จิกตีกันจิกกันตีกันจนวุ่นวายแรงข่าวกำลังดีกว่าจิกพญาแรงดำจนตายอ๋อเอ้ยตกใจตื่นลืมตาปรึกษาพญาพิเภกน้องชายพระยาพิเภกบอกว่าถ้ามีปัญหาก็จะทายให้แรงข่าวก็คือพระรามส่วนแรงดำก็คือพี่ชาย
แรงดำก็คือตัวฉันทศกัณฐ์มีเคาะกรรมใหญ่เมื่อตัวเรามีกรรมต้องมานั่งจำศีลให้ได้ว่าแล้วก็ไม่รอช้าจำศีลภาวนาด้วยทันใดชีวิตฝันโน่นฝันนี่ฝันแต่เรื่องที่ไม่ดีป่านนี้ไม่รู้จะต้องทำยังไงพญาวิเภกทำนายทายทักว่าข้าทศกัณฐ์มีเคราะห์กรรมใหญ่ต้องมานั่งจำศีลภาวนาจนกว่าจะหมดเคราะห์กรรมถ้าเช่นนั้นข้าต้องทำคำบอกเล่าของเจ้าพญาวิเภกน้องชายเพื่อจำศีลภาวนาให้หมดเคราะห์กรรมท่านทศกัณฐ์ท่านทศกัณฐ์อุ๊ยหูใจไข่แววเลยเนี่ยท่านทศกัณฐ์ท่านโนสกันท่านโนสกันอยากหน่อยเอ้ยยักษ์น้อยผู้ทรงฤทธิ์ใจอำมหิตและโหดร้ายสมุนทันทศกัณฐ์มิอาจหุนหันพะแล่นได้เพราะท่านอารมณ์ร้อนต้องเอาไม้อ่อนเข้าไปใกล้วันนี้มารายงานว่าท่านเจอปัญหาใหญ่มีคนมาหน้าแดนวังเพื่อมายับยั้งท่านนายใหญ่รีบแจ้งและรายงานก่อนที่มันละจะสายเกินไปท่านทศกัณฐ์ท่านอ้าวท่านทศท่านทศครับท่านทศพูดโถยไอ้ยักษ์น้อยครับส่งเสียงเอะอะโวยวายมีเรื่องอะไรวะมีเรื่องใหญ่ครับท่านมีปัญหาใหญ่ครับท่านปัญหาที่แกบอกข้ามันคือเรื่องอะไรวะมีคนมาบุกวังเรามันเป็นใครมันชื่อว่าพระรามท่านพระรามอยู่วัดไหนวะโอ้ไม่ใช่พระที่นุ่งจีวรไม่ใช่ลักษณะรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงวะไม่ยากก็มีหูมีตามีจมูกมีปากและมีหางหน่อยนึงเป็นพระรามครับหัวเราะอะไรเนี่ยเขาจะมาฆ่าท่านอยู่แล้วมาบุกหน้าวังมาหัวเราะข้าไม่เคยกลัวใครมันมากับใครวะมันมาคนเดียวอ่ะมากับทหารองครักษ์คู่ใจทหารมันเป็นใครชื่อหนุมานหนุมานครับรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงวะมีหูมีตามีจมูกมีปากและมีหางหน่อยนึงครับชื่อหนุมานหนุมานกับพระรามนี่รูปร่างเหมือนกันเลยนะแล้วมันมากับใครอีกวะมา2คนแค่2คนน่ะเหรอครับถ้าอย่างนั้นครับมึงออกไปดูต้นทางและกักแดนบริเวณให้กูก่อนอย่าให้มันเข้ามาเพราะข้าทศกัณฐ์กำลังจะนั่งจำศีลภาวนาจนกว่าจะหมดเคราะห์กรรมมีแกอยู่กับฉันฉันก็ปลื้มใจสบายใจได้คอยดูไว้อย่าให้มันเข้ามาได้ครับจะนั่งจำศีลภาวนาจนกว่าจะหมดเคราะห์กรรมจำได้ไหมได้เลยครับจำได้จัดการฉันจะรออยู่นี่เลยห้ามให้มันเข้ามาได้ครับนี่มึงเกามึงคันตลอดทางเลยไม่เบาเลยคันอ่ะนี่ไงเจ้าทศพักยักษารับตัวนางสีดามาน้อยดูสิมันทำอะไรกันไม่รู้สึกรู้สางป่านี้มันยังนอนกันอยู่เลยเหรอเจ้าทศพักยักษาเอ้ยเอานางสีดาไปไว้ไหนชอบนักเรื่องผู้หญิงฉันพูดจริงๆแล้วแกไม่ต้องอายมันชอบจริงๆเห็นแล้วผู้หญิงก็แล้วเป็นไม่ได้ใช่แล้วใช่แล้วนะถ้าหากทำตัวอย่างนี้เอ้ยเมียมันต้องจับได้เมียมันต้องจับได้เมียมันคงไม่รู้ผัวเจ้าชู้ก็ไว้ใจเมียมันอยู่ร้อยเอ็ดมันก็ไปเที่ยวเที่ยวกับใครเบียอยู่ร้อยเอ็ดไปเมืองเพชรทำไมมันพาผู้หญิงไปเที่ยวมันพาผู้หญิงไปเที่ยว
ยเตี๋ยวแทบตายผัวพาผู้หญิงไปเที่ยวเมียขายก๋วยเตี๋ยวแทบตายถ้าหากมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเมียมันต้องจับได้ว่ามันทำตัวไม่ดีเพราะมันทำตัวไม่ดีมันชอบอย่างนี้เรื่อยไปเอ้ยหากมันทำอย่างเงี้ยประเดี๋ยวเมียมันยิงตายเอ้ยเราต้องไปบอกกับเมียมันเอ้ยว่าตัวมันนั้นทำตัวยังไงถ้าหากมันทำไม่ดีก๋วยเตี๋ยววันนี้จะขายไม่ได้เอ้ยเอ้ยเฮงทีต้องตื่นลืมตาเฮงทีต้องตื่นลืมตาขืนชักขามันเอาโรตาเฮ้ยมีคนบุกเข้ามาครับท่านมึงไม่ต้องบอกหรอกมึงได้ยินตั้งแต่คำแรกละครับร้องอะไรของมึงธรรมดามึงต้องอยู่กรรมจำศีลรู้แล้วต้องอยู่กรรมจำศีลจะลุกมาทำไมแล้วถ้าไม่ลุกกูจะมีกรรมมากกว่านี้ไงร้องอะไรจะนั่งกันหนาฮะเป็นไรไปล่ะถามว่าเป็นไรไปล่ะไม่น่าถามทำไมไม่ร้องเข้าเรื่องเข้าราวนี่ไงเข้าเรื่องไงเข้าเรื่องเข้าราวอะไรบ้าบออะไรมันเป็นกุศลประสาททศกัณฐ์ไอ้เนี่ยมันเป็นศิลปะเออมันเป็นการร้องอย่าไปคิดดิเป็นการร้องเฉยเออแกน่ะไม่คิดหรอกแต่มันน่ะคิดเอางี้101มากรุงเทพ600กว่าโล600กว่าโลถ้าถามแกนะหนุมานแกขับมอเตอร์ไซค์จาก101มากรุงเทพไหวมั้ยโอ้สัก30โลก็ไม่ไหวแล้วนี่มัน600โลไม่เอาหรอกแต่เมียกูขี่มาได้นะโอ้นี่600กว่าโลมันขี่มอเตอร์ไซค์มาได้แล้วสัมมาหาอะไรแค่ผัวมันจะแทงไม่ได้น่าเห็นใจท่านเหลือเกินโอ้ยเป็นขนาดนี้ร้องขนาดนี้ไม่ต้องมาเห็นใจกูแล้วไอ้หน้าเอาเป็นว่าตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วโอ้ถามว่าถ้าร้องขนาดนี้กูจะตื่นตั้งนานแล้วล่ะจะบ้าหรือเปล่าเป็นอันว่าแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นทางใครทางมันครับที่ไปฉุดเอาสีดาเข้ามาพระรามเขาก็รักของเขาอยู่แต่ว่าก็แต่ต้องนางสีดาไม่ได้เพราะว่าตัวมันตัวกำลังเป็นไข้ไงตัวร้อนตัวร้อนมันไม่ได้เป็นไข้คือก็แต่ต้องไม่ได้จริงครับมันมีหลายตอนมีหลายตอนมีหลายตอนเดี๋ยวเราจะเอาจับตอนแต่ละตอนแต่ละตอนเอามาในชอยเดอะซีรีส์ให้ดูช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับช่วงชอยเดอะซีรีส์สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวและอาร์ตแฮงกิ้งการ์ดเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีความสนุกรออยู่นะครับเดี๋ยวมาพบกันครับช่วงหน้ากับจำอวดหน้าจอไปพักกันสักหน่อยเดี๋ยวกลับมาฉ่อยหน้าจอช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงนี้คือช่วงฉ่อยหน้าจอฉ่อยหน้าจอนี่แหละครับเราก็จะหาเรื่องครับอย่ามาหาเรื่องกับผมก็แล้วกันไม่เอาไปไปหาเรื่องมาหาเรื่องเรื่องจะไปหาเรื่องราวนี่แหละไม่ต้องหาเลยเอาพญาไก่เลยดีกว่าไหมเออเฮ้ยร้องเรื่องไก่ครับเคยเลี้ยงไก่ไหมเคยไก่มันทำไมไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจเอาเรื่องไก่รู้มุกมาพญาไก่ดีกว่าเอาพญาไก่นะเล่าเรื่องพญาไก่ฟังนะจะช่อยเป็นเรื่องเราเป็นเรื่องราวพญาไก่อ่ะกาละครั้งสองกาละครั้งหนึ่งโอ้นี่แหละยังไม่ได้กลับบ้านเพราะแกเนี่ยกาละครั้งหนึ่งนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ากาละครั้งไหนมีไก่อยู่สองตัวไม่พูดละหนึ่งตัวมันนึกว่ามีสองจริงๆกูนึกว่าเรื่องมีสองเฮ้ยเวลาแกฉันจะขัดให้มีไก่หนึ่งรู้แล้วพอแล้วมีไก่อยู่หนึ่งตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวและผู้ยิ่งใหญ่ทุกคราวแต่เช้ามืดมันจะบินขึ้นไปยืดบนขอนไม้แล้วตีปีกโกงข้อขันจนดวงตะวันอันนั้นเฉิดฉายเจ้าไก่นั้นมันจึงคิดว่าการขันของข้าช่างยิ่งใหญ่เพราะขันแล้วตะวันขึ้นเนี่ยพอ
ตะวันขึ้นเพราะข้าขันมันว่างั้นเออว่างั้นที่ตะวันขึ้นเพราะข้าขันมันก็ยึดถือมันอย่างหมดใจไก่จึงมานะทำหน้าที่ขันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะไม่นายจนสังขารมันฝ่อจนถึงวันสังขารฝ่อเจ้าไก่เจ็บคอเพราะขันมากไปขันมาไปแต่ยังฝืนสังขารคลานขึ้นไปขันแล้วบนขอนไม้หัวตะวันไม่ขึ้นเออใช่บนขอนไม้เอกเดียวก็ล่วงแอกนะหอบแพ็กๆยังโหยหายเองอะพญาไก่แสนเศร้าโศกถึงกล่าวสิ้นโลกแล้วใช่ไหมจะเรียกลูกเรียกเมียมาสั่งเสียยกไก่ไปโศกขนาดนั้นหรอทำมันก็เลยเป็นไก่เอ้ยมันก็เลยเรียกลูกเรียกเมียมาสั่งเสียการใหญ่ว่าบัดนี้ข้าไม่อาจขันเตรียมการว่าจะมีภัยเพราะโลกนี้จะไรตะวันเมื่อขาดเสียงขันต้องขาไปสั่งยิ่งสั่งมันก็ยิ่งโศกที่ไม่อาจช่วยโลกเอาไว้ได้ไก่คิดนะลูกชายจึงเอ่ยว่าพ่อจ้าเอางี้ไหมเดี๋ยวลูกขันแทนไปก่อนให้พ่อพักผ่อนแล้วก็ขันใหม่ด้วยพ่อแก่แล้วพักผ่อนเดี๋ยวลูกจะขันให้ลูกบอกกันใช่ไหมเออเจ้าพญาไก่เมื่อได้ฟังก็ตวาดเสียงดังทั้งที่ป่วยไข้ว่าแกเป็นใครกันถึงจะมาขันแทนข้าได้เอ้ยน้ำหน้าอย่างแกนั้นน้ำหน้าอย่างแกนั้นปล่อยให้แกขันตะวันจะขึ้นไหมเฮ้ยอย่าบังอาจมาเสนอหน้าว่าลูกอย่าบังอาจมาเสนอหน้าแกไม่มีปัญญาที่จะทำได้ด้วยแรงแห่งอัตราที่เต็มอุราละของพญาไก่มันจึงฝืนสังขารเราขึ้นไปขันไอ้จงได้โอ้ลูกไงไอ้ลูกตีปีกยังไม่พ้นดินมันก็ลงไปดิ้นขาดใจตาย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 ไม่เจ็บตัวอายุเยอะแล้วไงคิดว่าเยอะแล้วนะแก่ไม่ทันได้อยู่เห็นความจริงที่เป็นอีกต่อไปถึงมาไรเสียงมันแต่ดวงตะวันก็ยังเฉิดฉายเมื่อสำคัญมันหมายผิดก็หลงยึดติดจนวันตายเอชาเอชา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 น้อยแม่เข้าใจว่าเสียงขันของตัวเองทำให้โลกอยู่ได้เพราะขันแล้วตะวันขึ้นสำคัญตัวผิดเนี่ยแหมมันคิดแล้วมันอันตรายนะคิดว่าตัวเองสำคัญอย่างนั้นสำคัญอย่างนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่จนตัวตายยังไม่รู้เลยว่าจริงๆโลกเขาอยู่ได้ตะวันที่ขึ้นไม่ใช่เพราะเสียงขันของไก่มันเป็นธรรมชาติดูสิไปยึดติดแบบผิดๆฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงใคร่ควรให้ดีซะก่อนนะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับกับจังอู่หน้าจอไปพักกันอีกสักคราวแล้วกลับมาหากันต่อช่วงหน้าใหญ่โย่งกับตายุ่งตอนอยากเป็นนักเดินป่าเอ้ยนะโอ้ยนะโอ้ย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 ตะเถนตกสองแถวโอ้ยตายตะเถนตกสองแถวพอเห็นแล้วฉันก็ตกใจบ้านเรือนมันก็รกรุงรังปลูพลังไปได้ดงไพรเนี่ยฝีมือไอ้หลานเราเนี่ยมันเหงาหรือไงไอ้หลานชายเฮ้ยอะไรมันโดนจิตบอกสักนิดมึงไปโดนตัวไหนฮะไอ้หลานชายเออเนี่ยบ้านเรือนลกลุงลังนี่มันยังไงก็หนูอยากเดินป่าแต่ไม่มีปัญญาจะก็หนูอยากเดินป่าแต่ไม่มีปัญญาละจะเดินไปเฮ้ย
แถวบ้านก็ไม่มีเลยหาวิธีละสร้างป่าไม้นี่เกรงใจยายอยู่บ้างไม่งั้นละคงสร้างห้างว่างดักคายโอ้ยข้ากลุ้มใจซะไม่มีไอหลานคนนี้แล้วมันช่างคิดได้ไม่ประสีแล้วไม่ประสาหน้าตามันคล้ายปลาช่อนไหมประสีปากมันจะแหลมๆอะไรของมึงเนี่ยก็ประสีกับประสาเหมือนปลาช่อนมันไม่ใช่ปลาช่อนปลาหลดอะไรอย่างนั้นเองไม่ประสีไม่ประสาดันมาสร้างป่าหน้าเหลวไหลเงี้ยทำไมอ่ะป่านั้นน่ะมันดูไม่ดีมันต้องรกกว่านี้มันถึงจะใช่อ๋อต้องให้รกกว่านี้ป่าเปิดอะไรมันจมยมยมยมมันไม่เหมือนป่าไว้มันต้องรกกว่านี้ก็ไม่บอกเอางี้เดี๋ยวยายช่วยทำอ่ะมานี่อ๋อมันมีอีกป่าวว่ามึงไปตัดมันที่ว่าเฮ้ยได้ๆเดี๋ยวฉันไปตัดให้หลังบ้านนี่ๆมันต้องรกรุงรังข้างหน้าถึงจะเหมือนป่าไปนะเอ้าใบไม้รกเต็มบ้านโอ้ยแล้วมันเล่นไม้โดนใบไม้รกเต็มบ้านทั้งยายทั้งหลานจะทำอะไรทำป่าทำป่าทำอะไรฉันกำลังทำป่าหรือแกเห็นว่าฉันทำอะไรอ่ะไอ้หลานแล้วก็ช่างหามยายก็ไม่หามตามกันไปหยุดเลยทั้งยายหลานเดี๋ยวงูขึ้นบ้านจะทำยังไงจะทำยังไงไปโมโหอะไรมาเลยร้องโมโหดังหรืออยากจะเข้าป่าแกรู้หรือว่ามันไม่ไกลถ้าฉันอยากจะเข้าป่าจะไม่รู้ว่ามันมีที่ไหนอ่ะนั่นน่ะสิตานั้นรู้จักอยู่เดี๋ยวจะพาทั้งคู่ไปดูใกล้ๆอ๋อแกรู้จักป่าอยู่พาฉันไปดูสิป่าใหญ่ฮะทั้งหลานชายและยายโยมเดี๋ยวจะพาทุดงให้น้ำใจเอชาเอชาชาจะชาชาน้อยแม่ในเมืองมันจะมีป่าที่ไหนอ่ะแค่เห็นหลานมันรักป่ารักต้นไม้ก็ดีใจก็ช่วยมันยังไงมันหาดูยากเดี๋ยวนี้ทั้งในเมืองอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่ายายโย่งหลานชายจ้ะถ้าหลานอยากจะไปป่าจริงๆตาไปเห็นป้ายโฆษณามาว่าแถวนี้เขามีป่าให้เราไปคือป่าในกรุงเขามีกิจกรรมที่จะพาเด็กเข้าไปเดินสำรวจป่าไปเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้สนใจไหมเดี๋ยวตาจะพาไปสมัครและที่ป่าในกรุงเขามีกิจกรรมดีๆรองรับเด็กและนักเรียนตลอดทั้งปีอยู่แล้วก็จะพาฉันไปป่าใช่แกถนัดป่าไงแกพาฉันไปดูนะไอ้ต้นไม้ที่ใบมันกินได้มันเป็นยังไงอ๋อไปนี่ดิเยอะแยะไปต้นไอ้มะยมนี่ก็กินได้ได้ได้หมดต้นไอ้อะไรชอบอมตำลึงเนี่ยได้หมดเลยได้หมดนะใช่เดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะจะพาไปเดี๋ยวจะได้เห็นป้ายโฆษณาใช่แล้วไม่ทราบว่าในเวลาเดินป่านี่มีผักชื่อผักอะไรที่ตลกตลกไหมเดินป่าผักที่ตลกผักตลกผักไรวะไอ้หนูนี่ต้องถามตาผักผักบ้ากามผักอะไรผักบ้ากามผักเสี้ยนเป็นไงตาผมไม่ธรรมดาเป็นไงที่หลังมึงจะปูมาอย่างนี้งั้นมึงไม่ทันงั้นขอฉันขอผักผักอะไรผักผ่อนสักพักช่วงเดี่ยวหน้าจอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่จังหวะหน้าจอช่วงนี้คือช่วงเดี่ยวหน้าจอสนับสนุนโดยเล็กตาซอยครับผมเอาละแต่ละสัปดาห์นี้ก็จะได้ฟังหลากเรื่องหลายราวที่น้องอุ่นกับน้องแม็กจะเอามาฝากแต่ว่าวันนี้เขาจะพูดถึงยามวิกาลเรื่องอันตรายในยามวิกาลยามวิกาลคือยามกะกลางคืนน่ะในยามวิกาลเนี่ยอะไรมันจะมาหาตัวเราหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภัยเป็นอันตรายในยามวิกาลที่มันเกิดกับเราในกลางคืนเนี่ยงู
นี่น่ากลัวคนวิ่งตัดหน้าวัวควายวิ่งตัดหน้าขโมยเข้าบ้านยามวิกาลนี่น่ากลัวเมียก็กลัวเหมือนกันนะกลัวดิอย่างเมียผมนี่กลัวมากเลยได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไม่ได้เลยนึกว่าขโมยเข้าบ้านตื่นมาชะเง้อทุกทีเราต้องบอกให้เข้าใจว่าถ้าขโมยมันเข้าบ้านน่ะมันไม่เหยียบอะไรให้ดังก๊อกแก๊กหรอกมันจะแบบเงียบเงียบทีนี้เงียบไม่ได้เงียบเลยตื่นเงียบตื่นระแวงไปพูดให้เมียระแวงเงียบทั้งคืนเลยเนี่ยเอางี้ว่าอยากจะรู้ว่ายาวิกาลเป็นยังไงก็ไปฟังน้องอุ่นอันตรายแบบไหนน้องอุ่นรออยู่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดี๋ยวหน้าจอกับผมอุ่นคนเดิมนะครับถามตรงนี้นิดนึงนะครับในที่นี้นะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยมีใครจำเป็นต้องขับรถในช่วงเวลากลางคืนบ้างไหมฮะผมเองก็เป็นคนที่จะต้องขับรถในช่วงเวลากลางคืนเหมือนกันนะครับบางทีต้องไปถ่ายรายการรัฐเด็ดประเทศไทยต่างจังหวัดแล้วก็ขับรถกลับเลยก็มีนะฮะเวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนเงี้ยเรารู้สึกปวดปัสสาวะเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกฮะปั๊มน้ำมันถูกต้องนะครับแน่นอนเราก็ต้องแวะเข้าไปห้องน้ำปั๊มน้ำมันปัสสาวะให้เรียบร้อยแล้วก็กลับใช่ไหมฮะผมก็ทำอย่างนี้เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งผมก็ขับรถกลับจากต่างจังหวัดตอนนั้นประมาณตีหนึ่งกว่าๆขับรถมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปวดปัสสาวะก็แวะห้องน้ำปั๊มนะครับเส้นบางนาตราดแวะเข้าไปห้องน้ำเงียบมากไม่มีใครเลยนะครับผมก็เข้าไปยืนปัสสาวะทันใดนั้นเองครับมีชายชะกันร่างกายกำยำเลยครับเดินเข้าห้องน้ำผ่านผมไปช้าๆช้าๆช้าๆผ่านผมไปต้องเล่าให้ผู้หญิงฟังแบบนี้นะครับว่าห้องน้ำชายเนี่ยมันมีโถปัสสาวะเยอะมากถ้ามันไม่มีคนอะไรอ่ะคนยืนปัสสาวะตรงเนี้ยเราจะเว้นประมาณ 3-4 อันผมยืนปัสสาวะตรงนี้ชายชะกันร่างกายกำยำเดินผ่านผมไปช้าๆช้าๆช้าๆมายืนปัสสาวะข้างผมผิดปกติมากผมก็หันไปมองเขาครับเป็นคนโอเคไม่ใช่พูดผีวิญญาณเราโอเคนะคนเนี่ยลักษณะอายุประมาณ30กว่าๆนะครับร่างกายกำยำมากเสื้อสีขาวแขนลัดๆกางเกงขาเดฟยืนปัสสาวะอยู่ข้างผมถามว่าไปไหนมาครับผมก็ตอบเขาไปว่าอ๋อผมไปงานมาครับยืนปัสสาวะต่อเสียงเย็นๆลอยมาอีกครั้งหล่อจังเลยนะครับแอบคิดในใจว่าเอ้ยอาจจะเป็นแฟนรายการจำอวดหน้าจอหรือเปล่าไม่เห็นอุ่นตัวจริงก็เลยถามว่าหล่อจังเลยนะครับใจสั่นๆยังไงก็ไม่รู้ก็เลยหันกลับไปบอกว่าขอบคุณครับและรีบปัสสาวะให้เสร็จเสร็จปุ๊บลูดซิปผมรีบเดินไปล้างมือล้างตามสคริปต์เป๊ะเลยชายชะกันคนนั้นปัสสาวะเสร็จพอดีเดินตามผมมาช้าๆช้าๆผ่านหลังผมไปยืนล้างมืออยู่ข้างผมบรรยากาศเงียบกริ๊บไม่มีคนเลยยืนล้างมือกันสองคนเสียงเย็นๆลอยมาอีกแล้วไปเข้าห้องน้ำกันไหมครับจังหวะนั้นผมรู้แล้วว่าไม่ใช่แฟนรายการช่วงเดี่ยวหน้าจอแน่แต่น่าจะเหนียวผมหน้าปั๊มตรงเนี้ยแหละรู้ตัวแล้วว่าโดนแน่ๆแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วผมจะมีรีแอคกับคำนี้ยังไงวะนึกออกมั้ยผู้ชายอย่างเราอ่ะเจอคนมาถามว่าไปเข้าห้องน้ำกันมั้ยครับเฮ้ยเราจะทำหน้ายังไงวะหรือว่าชกเลยมั้ยชกแล้วดูกล้ามแขนเค้าสิกล้ามเค้าเท่าหัวผมอ่ะอย่าว่าจะต่อยเลยโอ้โหดีดมาเกาะผมก็ร่วงกากเลือดแล้วทำยังไงดีวะคิดทำยังไงดีวะเฮ้ยมันจะรอดไปได้ยังไงนับ1 2 3ในใจผมรีบวิ่งหลบเข้าไปเลยอ่ะออกไปจากปั๊มน้ำมันหางตาผมยังมองเขาอยู่นะเขาเดินตามผมมาช้าๆช้าๆคือเขาไม่ได้วิ่งไล่ผมอ่ะเดินตามมาช้าๆช้าๆช้าๆผมรีบสตาร์ทรถหนีออกไปเลยเล่าตรงเนี้ยอาจจะนึกภาพตามธรรมดามากแต่ตอนนั้นผมกลัวจริงๆผมไม่รู้ว่าเฮ้ยเป้าประสงค์ของเขาคืออะไรกันแน่นึกออกไหมฮะชวนเข้าห้องน้ำเขาอาจจะไม่ได้หวังเสน่หาก็ได้ถ้าเขาคิดจะปล้นผมล่ะถ้าเขามีมีดล่ะถ้าผมถูกเขาแทงนึกออกไหมฮะถ้าเป้าประสงค์ของเขาไม่ได้หวังเรื่องความเสน่หาเขามาปล้นผมแล้วถ้าเขาไม่ได้มีคนเดียวล่ะครับ
ถ้าเขามีกันหลายคนที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเป็นผู้หญิงล่ะถ้าเขาไม่ได้หวังเอาทรัพย์สินเขาหวังตัวเราล่ะเราไม่สามารถหนีออกจากสถานการณ์ตรงนั้นได้เลยนะฮะเราอย่าลืมว่าเฮ้ยในค่ำคืนที่มืดมิดอ่ะปั๊มน้ำมันมันสว่างที่สุดแต่เราจอดรถลงไปตัวเปล่าๆเรากลายเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยากให้ทุกคนระวังตัวนะทำอะไรก็ลองดูดีๆว่าเอ้ยปั๊มน้ำมันคนเยอะหน่อยก็ได้ชวนเพื่อนไปด้วยก็ได้ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่านะครับมันอันตรายมากบางครั้งบางทีเราเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เราก็อ่านผ่านๆเราไม่รู้หรอกว่าวันใดวันหนึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนระวังตัวขอบคุณครับนะครับนะมีหลายแง่หลากมุมครับมาพูดเป็นมุมมองของน้องอุ่นครับมุมมองมีอารมณ์ขันอย่างนี้แหละนะครับจะมาเจอกับพวกเราทุกสัปดาห์ครับนะทุกวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.กับจำอวดหน้าจอครับทางช่อง Work Point หมายเลข23ถึงเวลาสัมนาลากันแล้วครับท่านวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับความสนุกของช่อย The Series ป่วนวิกลิเกลิเกเล่นลิเกเล่นกำลังมาเลยมาเลยจะร้องมาเลยที่เหลือเยอะที่เหลือเยอะมาเลยกำลังเหลือเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะมารถเมล์เนี่ยรักจริงจริงรถสองแถวรถสองแถวทำไมไม่มาสองแถวมาเลยมาเลยอย่าเพิ่มเลยลิเกลิเกพี่รักนั่งแกจะรู้แล้ว